สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะคือฟ้าไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการเขียนการจดเลคเชอร์อะไรมานานมากแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาอ่านสังคมพอดีนะคะเราก็จะจดเลคเชอร์ไปด้วยก็เลยจะมาถ่ายคลิปแบบจดไปพร้อมๆกันนะคะคือฟ้าเป็นคนที่ถ้าอ่านแล้วแบบไม่จดไปด้วยไม่แบบโน้ตไปด้วยคือมันจะจำไม่ได้จริงๆแต่ปกติอะถ้าเป็นการจดสรุปอะไรอย่างนี้นะคะฟ้าก็จะใช้เป็นสมุดกริดนะฟ้าจะชอบมากที่มันเป็นแบบเส้นกริดอะไรแบบนี้นี่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้เล่มใหม่ที่เราเตรียมมาไว้จะจดสังคมวันนี้นั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นที่เรียนเกาหลีคอร์สล่าสุดนะคะฟ้าลงไปอีกคอร์สนึงแล้วก็เพิ่งเรียนจบไปก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็พูดถึงคอร์สเรียนเกาหลีกันด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาจดสังคมกันก่อนเนาะโอ้คิดถึงบรรยากาศเหมือนกันนะเนี่ยช่วงนี้นะคะฟ้าก็จะสิ่งที่ชอบใช้จดบ่อยๆก็จะมีปากกาดำแล้วก็ดินสอซะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีไฮไลท์บ้างคืออาจจะไม่ได้แบบคุมตีเหมือนแต่ก่อนแล้วช่วงนี้จะเน้นแบบเนื้อหาเยอะซะมากกว่านะคะเริ่มแรกเราก็จะต้องมาดูเนื้อหามาดูสโคปก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะอ่านเรื่องอะไรส่วนไหนแล้วก็จะมาเลือกไฮไลท์ค่ะเราจะเลือกไฮไลท์สิ่งหนึ่งมาแบบไฮไลท์สิ่งที่สำคัญแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจดแล้วก็เลือกไฮไลท์สีที่ต่างกันมาไฮไลท์ในส่วนเนื้อหาที่อาจจะไม่ต้องโฟกัสกับมันมากหรือว่าแค่อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจตรงนั้นก็พอไม่ต้องเอาไปจดต่อก็ได้นะคะพอเราเริ่มจับประเด็นเนื้อหาได้เราก็จะมาเริ่มเขียนกันเลยคือตอนแรกอะถ้าเราแบบอยู่ดีก็ไปเริ่มเขียนเลยเราก็จะวางแผนไม่ถูกว่าเราจะจัดหน้ากระดาษยังไงดีจะต้องเขียนอะไรบ้างมันก็อาจจะทำให้เลคเชอร์ของเราไม่เรียบร้อยได้นะคะเนื้อหาของพวกเราแต่ละคนที่ต้องเขียนหรือว่าต้องสรุปเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปดังนั้นเราจะมาจัดหน้ากระดาษหรือว่าจัดโซนเนื้อหาอะไรเหมือนกันแบบ 100% มันก็จะไม่ได้นะคะเราก็จะต้องปรับให้มันเข้ากับวิชาหรือว่าเนื้อหาของเราของฟ้าเนี่ยก็จะชอบเขียนเป็นแบบแนวนี้เราก็จะใช้สัญลักษณ์วงกลมบ้างสามเหลี่ยมบ้างคือแบบมันจะได้แยกแยะออกนะคะแบบแต่ละหัวข้อต่างๆแล้วก็อาจจะมีไฮไลท์มาช่วยทำให้เราแบบแบ่งโซนแบ่งหัวข้อได้แบบเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นระหว่างจดฟ้าก็จะดูหนังสือไปด้วยแบบบางทีก็แวะไปไฮไลท์อะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าถามว่าทำไมฟ้าถึงไม่ใช้จดใน iPad หรือว่าไม่แบบสรุปแบบทั้งหมดลงใน iPad ก็คือมันแล้วแต่ฟีลค่ะทุกคนใน iPad เนี่ยฟ้าก็ใช้นะบางทีอ่ะฟ้าก็จะบางช่วงฟ้าก็จะชอบจดสรุปใน iPad แต่บางทีรู้สึกว่าอยากพักสายตาฟ้าก็แบบเป็นคนที่แต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จดในสมุดมาเยอะมากๆบางทีเราก็แบบคิดถึงฟีลที่แบบใช้สมุดอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยเราติดการใช้สมุดมากเลยไม่ค่อยเขียนใน iPad เลยค่ะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่แบบฟีลลิ่ง
ฟ้าจะเป็นคนที่อ่านหนังสือแบบว่าไม่ค่อยกดดันตัวเองเลยค่ะถ้าแบบคือเอาแบบตัวเองเป็นหลักเลยคือถ้ารู้สึกตอนไหนฟิตเนี่ยเราก็อาจจะอ่านต่อเนื่องอ่านเยอะหน่อยแต่ถ้ารู้สึกตอนไหนที่เหนื่อยไม่โอเคเบื่อแล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็จะอ่านนิดเดียวคือถ้ารู้สึกว่ามันฝืนอะยังไงมันก็ไม่เข้าหัวทุกคนแล้วก็เลยจะไม่ฝืนนะคะเอาตอนที่มีฟีลลิ่งดีกว่าคือแบบเราค่อนข้างแบบตามใจตัวเองอยู่นะคือรู้สึกว่าถ้ากดดันตัวเองเกินไปแล้วแบบมันเครียดอ่านไปถึงแม้จะอ่านได้เวลานานน่ะแต่ว่ามันก็ไม่เข้าหัวมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะทุกคนฟ้าก็เลยจะแบบเอาตามฟีลลิ่งตัวเองเนี่ยแหละไม่กำหนดด้วยว่าแต่ละวันจะต้องอ่านได้เยอะแค่ไหนหรือว่าจะต้องอ่านกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเอาแบบเอาที่แบบอ่านแล้วมันเข้าหัวพออ่านจบบทอันนี้นะคะเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นโพสเทสแบบทดสอบหลังเรียนให้ทำด้วยซึ่งแบบดีมากๆเลยเป็นการแบบว่ารีวิวสิ่งที่เนื้อหาที่เราแบบได้เรียนไปได้อ่านไปก่อนหน้านี้ว่าพอมาเจอในข้อสอบแล้วเนี่ยเรารู้เรื่องไหมเราทำได้ไหมคือการอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่เราจะต้องอินพุตข้อมูลไปอย่างเดียวเราจะต้องมีการแบบให้มันมีเอาพุตเป็นการเอาข้อมูลที่เราใส่เข้าไปอ่ะออกมาใช้จริงๆอ่ะเราไม่ควรเปิดหนังสือดูเนี่ยนะคะทุกคนแต่เมื่อกี้เราแอบเปิดดูก็อย่าทำตามนะอันเนี้ย แต่ว่าต่อไปจะพยายามไม่เปิดแล้วค่ะเราก็ทำโพสเทสเสร็จแล้วนะคะก็คือเราสรุปเสร็จเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาทำโพสเทสว่าเรามันเข้าหัวบ้างไหมก็อันนี้ได้34เต็ม40ทุกคนมันก็โอเคอยู่นะเหนือสิ่งอื่นใดคือนั่งอ่านไปอ่ะอันนี้คือหอมมากทุกคนคือไม่ต้องจุดเลยก็หอมแล้วอ่ะคือดีมากช่วยแบบสร้าง mood and tone ได้แล้วก็อันนี้เราเปิด study with me จบไปแบบจะ2คลิปนะคะในการจดสรุปเมื่อกี้นี่เลยช่วงนี้ก็จะเน้นแบบว่าไม่ได้จดแบบเน้นตกแต่งอะไรมากจะเน้นเป็นเนื้อหามากกว่าแล้วก็จะใช้แบบดินสอร่วมด้วยกับปากกาดำเท่านี้เองแบบไม่ได้ใช้อุปกรณ์เยอะนะคะ